อาตมาคิดว่าถ้าที่จะนึกได้ในเวลานี้ก็ควรจะพูดเรื่องธรรมะในพระพุทธศาสนาที่จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้ที่เป็นแพทย์อาตมาไม่มีความรู้ในเรื่องแพทย์แต่ก็พยายามที่ว่าจะคำนวณดูว่าความรู้ในทางพุทธศาสนาชนิดไหนจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นแพทย์ข้อแรกที่สุดก็อยากจะให้หัวข้อว่าพระพุทธเจ้าเป็นแพทย์หรือธรรมะนี่เป็นยาพระสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่บริการนี่รวมกันเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นแพทย์นั่นไม่ใช่เป็นคำที่เรากล่าวเอาเองหรือว่าต้องกล่าวเอาเองมันมีอยู่ในบาลีชัดเจนตรงๆลงไปเลยในบาลีเถรคาถาคัมภีร์ขุททกนิกายพระอรหันต์องค์หนึ่งถูกถามว่าทำไมจึงกล้าหาญและเป็นสุขท่านก็ตอบด้วยประโยคนี้เป็นคาถาสองสามคาถาแต่ไอบาทที่สำคัญที่สุดมันมีว่ามหาการุณิโกสัทธาสัพพะโลกะสิกิจฉโกมหาการุณิโกสัทธาสัพพะโลกะสิกิจฉโกในคำว่าสัพพโลกะติกิจโกนั่นแปลว่าเป็นแพทย์ของโลกทั้งปวงสัพพโลกะโลกทั้งปวงติกิจโกแปลว่าแพทย์ไอ้คำต้นมหาการุณิโกสัทธานั่นเป็นคำระบุถึงองค์พระพุทธเจ้าว่าพระศาสดาของเราเป็นผู้มีกรุณาอันใหญ่หลวงแล้วก็เป็นแพทย์ของโลกทั้งปวงสำหรับภาษาบาลีถ้าแท้ไอ้คำเหล่านี้ก็ควรจะสังเกตเอาไว้ถ้าหมอรักษาโรคไข้เจ็บภาษาบาลีจะใช้คำว่าติกิจโกคือติกิจกะติกิจฉาเตกิจฉานี่มันแปลว่าการรักษาโรคติกิจกะก็คือผู้ทำการรักษาโรคนั่นจึงว่าสัพพะโลกะติกิจโกไอ้คำว่าเวชโชนั่นเวชโชหรือเวชชะนั่นมันกว้างเกินไปเป็นหมอความก็ได้หมอยาก็ได้หมอเล่นกลก็ได้หมออะไรไอเวชชะนี่มันคำว่าหมอเฉยๆนะซึ่งหมออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าติกิจกะหรือติกิจโกอย่างที่ว่านี่ก็คือแพทย์ผู้รักษาโรคเท่านั้นจริงๆไม่ใช่คำว่าเวชชะกับพระพุทธเจ้ามันจะกลายเป็นทำยุ่งหรืออันตรายสัพพะโลกะติกิจโกเป็นนายแพทย์ของโลกทั้งปวงของสัตว์โลกทั้งปวงไอ้คำว่าติกิจกะเนี่ยเป็นภาษาไทยแท้ๆแปลว่าผู้เยียวยาผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงนี่คือพระศาสดาของเราผู้มีกรุณาใหญ่หลวงผู้ชนะมาในมันมีคำมากนั่นก็หมายถึงว่าการที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นแพทย์เป็นหมอนี่ไม่ต้องว่าเองอ่ะมันมีอยู่ในบาลีแล้วนี่พระธรรมเป็นยานี่เหมือนกันมีในเรื่องอริยสัจ4อุปมาถ้าทำเป็นยาทุกข์ก็คือโรคเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือเหตุให้เกิดโรคทุกขนิโรธก็คือวิธีเยียวยารักษาโรคมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเครื่องมือเยียวยารักษาโรคเพราะนั้นจึงถือได้ว่าพระพุทธเจ้าก็คือแพทย์ธรรมะก็คือยาพระพุทธคือแพทย์พระธรรมคือยาพระสงฆ์คือผู้บริการถ้าเข้าใจข้อใหญ่ๆอย่างนี้ว่ามันก็จะฟังง่ายขึ้นอีกเหมือนกันคำอุปมาเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีมากไปหลายแง่หลายมุมแต่ในแง่มุมนี้คือเกี่ยวกับโรคและเกี่ยวกับแพทย์มาจึงเลือกเอาไอ้แง่มุมนี้มาพูดกันวันนี้
ที่พระอรหันต์องค์นี้ท่านกล้าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าสัตว์โลกทั้งปวงเป็นโรคไม่ยกเว้นนั่นมันก็ต้องดูกันต่อไปว่าโรคอะไรที่มันเป็นกันทุกคนและไม่ยกเว้นก็พบว่าท่านเล็งถึงโรคที่มันเกี่ยวกับสติปัญญาไม่มันไม่ใช่โรคจิตด้วยโรคจิตนี่ท่านเอามาไว้ฝ่ายร่างกายเพราะว่าจิตมันเนื่องอยู่กับร่างกายที่ไอ้โรคของสติปัญญานั่นคือความคิดเห็นที่ผิดความเชื่อที่ผิดความเข้าใจที่ผิดคือมิจฉาทิฏฐินะเรียกว่าโรคทางโรคทางจิตในภาษาบาลีแต่ไม่ใช่โรคทางจิตอย่างที่เรียกกันเดี๋ยวนี้ถ้าดูโรคทางจิตอย่างที่เรียกกันเดี๋ยวนี้ในทางธรรมะเอาไปว่าในเป็นเรื่องร่างกายเป็นโรคที่เกี่ยวกับร่างกายต่อเมื่อเป็นโรคความโลภความโกรธความหลงมิจฉาทิฏฐิเชื่อผิดถือผิดนี่จึงจะเรียกว่าเป็นโรคทางจิตถ้ามาลำบากในการพูดก็เลยใช้คำอีกคำหนึ่งเรียกว่าโรคทางวิญญาณเดี๋ยวนี้ก็ชักจะเข้าใจกันแล้วแล้วก็คำนี้ก็ได้ใช้คู่กันกับไอ้คำสากลทางปรัชญาทางศาสนาคือคำที่ว่าสปิริตชวลเดี๋ยวนี้คำว่าสปิริตชวลนี่ใช้มากคือแยกออกไปแค่จากฝ่ายฟิสิกอลและเมนทัลสปิริตชวลไม่เกี่ยวกับฟิสิกอลหรือเมนทัลพอพูดถึงสปิริตชวลในภาษาไทยไม่ยังไม่มีใช้ที่ความจำเป็นเกิดขึ้นตรงที่เรื่องโรคเนี่ยมาก็เลยใช้คำว่าวิญญาณเกิดมีเรื่องทางวิญญาณขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งเช่นความสุขทางวิญญาณอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีกินมีใช้สบายร่างกายสบายจิตปกติมันไปถึงไม่มีกิเลสนั่นการสุขทางวิญญาณนั้นถ้าใครยังมีกิเลสอยู่ก็นั้นยังเป็นคนป่วยทางวิญญาณนั่นขอได้โปรดทราบไว้ว่าสำหรับอาตมาอธิบายอะไรนั่นใช้หลักอย่างนี้โรคทางเนื้อหนังร่างกายแท้ๆเรียกว่าทางฟิสิกอลที่ทางระบบประสาทที่เกี่ยวกันอยู่กับร่างกายหรือจิตส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายเรียกว่าเมนทัลทั้งคู่นี่อยู่ในพวกร่างกายถ้าพูดทางธรรมะทีนี้อันที่สามจะมาถึงสปิริตชวลแล้วก็เรียกว่าทางวิญญาณเดี๋ยวนี้เราอยากจะให้ใช้คำนี้ให้เป็นที่เข้าใจแพร่หลายกันเช่นว่าสวนโมกเนี่ยเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณที่ตลาดที่กรุงเทพที่ไหนก็มีโรงมรสพทางธรรมดาสามัญซึ่งจะเรียกว่าทางอะไรก็สุดแท้แต่ที่สวนโมกนี่มีโรงมรสพทางมอรัลหรือทางสปิริตชวลที่เราไม่ต้องสร้างขึ้นก็เช่นต้นไม้ก้อนหินธรรมชาติเหล่านี้เรียกว่าโรงมรสพทางวิญญาณที่เราต้องสร้างขึ้นก็เช่นตึกหลังนี้หรือว่าสระน้ำที่ตรงนู้นนี่เราต้องสร้างขึ้นรวมกันหมดเป็นพวกโรงมรสพทางวิญญาณเพื่อดูมหรสพนี่แล้วเข้าใจธรรมะแล้วแก้โรคทางวิญญาณตัวมหรสพแท้ๆนั่นคือตัวธรรมะนั่นเองธรรมะเป็นมหรสพอุปกรณ์เหล่านี้เป็นโรงมหรสพทางวิญญาณเนี่ยเจตนาการมีสวนโมกเพื่อมีโรงมหรสพทางวิญญาณทำไมไม่เรียกโรงพยาบาลทางวิญญาณเพราะว่าไอโรงพยาบาลนี่มันเป็นเรื่องเศร้าเรื่องโรคเรื่องเศร้าไอ้มหรสพนั่นเป็นเรื่องเพลิดเพลินสนุกสนานนี่ธรรมะในแง่หนึ่งนั่นเป็นเรื่องเพลิดเพลินเป็นเรื่องเป็นสุขสนุกสนานขอให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะจะได้รับความรู้สึกที่เป็นความเพลิดเพลินทํานองมหรสพแต่ยิ่งกว่ามหรสพแต่แล้วมันก็เรียกว่ามหรสพทางวิญญาณเพื่อแยกออกมาจากไอ้มหรสพทางที่ทําให้หลงไหลมหรสพที่ในเมืองก็เป็นมหรสพเพื่อให้เกิดกิเลสอย่างนี้ก็เพลิดเพลินทางอารมณ์ส่วนมหรสพแบบนี้มหรสพทางวิญญาณนี่มันไ
มันกำจัดกิเลสมันทำหน้าที่ตรงกันข้ามเมื่อโรงผสมตามธรรมดาให้เกิดกิเลสไอ้โรงผสมทางวิญญาณนี่จะกำจัดกิเลสจะช่วยในการกำจัดกิเลสคือให้เราได้รับความเพลิดเพลินไอ้ชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยรับมาแต่ก่อนพอไปรับข้าวแล้วมันพอใจเพลิดเพลินจนเกลียดไอ้มหรสพชนิดที่ให้เกิดกิเลสทีนี้ปัญหามันก็อยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรมันจึงจะเข้าถึงไอ้มหรสพทางวิญญาณก็ต้องพยายามไปตามเรื่องอย่างที่นี่ก็พยายามทุกอย่างที่จะให้เป็นไปได้ทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่าพร้อมกันไปในตัวได้ถ้าถึงหรือเข้าถึงมหรสพทางวิญญาณก็จะเข้าถึงการรักษาโรคทางวิญญาณไม่ต้องสงสัยเลยจะเป็นสองสิ่งเดียวกันไปทันทีถ้าทุกคนเข้าถึงมรสพทางวิญญาณคือมีธรรมะเป็นมรสพนั่นน่ะมันจะรักษาโรคทางวิญญาณทันทีเหมือนกันนั้นเพื่อเข้าใจคำว่ามรสพทางวิญญาณนี่อาตมาก็ขอโอกาสอธิบายคำว่าทางวิญญาณเพิ่มขึ้นอีกหน่อยซึ่งบางคนอาจจะเคยฟังแล้วแต่บางคนก็ยังเลยว่าพอเข้ามาถึงตรงนี้มันนั่งที่นี่มันก็เกิดอารมณ์ใหม่มีจิตใจเกลี้ยงเกลาไปจากสิ่งรบกวนขณะหนึ่งแล้วนี่มันตรงกับคำว่าโมกขะโมกขะแปลว่าเกลี้ยงคือสะอาดหรือเกลี้ยงภาษาธรรมดาแปลอย่างนั้นนี่จิตใจที่ขมุกขมัวขยุกขยิกรำคาญอะไรต่างๆหรือวิกิเลสก็ตามใจอ่ะพอมาถึงธรรมชาติอย่างนี้ไอ้ธรรมชาติอย่างนี้มันดึงดูดหรือมันบีบบังคับให้สิ่งที่กลุ่มรุมในจิตใจนั้นเกลี้ยงไปภาคหนึ่งเราจึงได้ชิมรสของธรรมะแท้ๆที่เรียนจากหนังสือไม่ได้ธรรมะแท้ๆอย่างนี้เรียนจากหนังสือไม่ได้นอกจากจะเป็นธรรมะแท้ๆมันเป็นมหรสพทางวิญญาณกลัวแต่ว่าจะไม่สนใจถ้าสนใจไอ้ความรู้สึกสบายใจที่พอมานั่งลงที่ตรงนี้เนี่ยจะเข้าใจไปตามลำดับเรื่องธรรมะเรื่องมรสพทางวิญญาณและจะชอบและจะติดในที่สุดถ้าติดไอ้ความสุขชนิดนี้ความสุขที่สะอาดตามธรรมชาติชนิดนี้นะก็จะเกลียดไอ้ความสุขที่วุ่นวายสกปรกเศร้าหมองเดี๋ยวนี้เราไม่เคยชิมไอ้ความสุขชนิดอย่างนี้แล้วก็ชอบความสุขหรือความเพลิดเพลินธรรมดาสามัญอย่างมรสพทางเนื้อหนังอยู่เรื่อยไปถ้าจะพูดเป็นคู่ตรงกันข้ามก็ใช้คำว่าเนื้อหนังกับวิญญาณมรสพที่ตลาดเป็นมรสพทางเนื้อหนังมรสพที่สวนโมกเป็นมรสพทางวิญญาณเนี่ยเพื่อแยกความหมายกันให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นทุกทีนี่มันต้องดูเป็นนะจึงจะเห็นมรสพทางวิญญาณนี่มันเป็นเพียงโรงมรสพพอเข้ามามันบีบบังคับจิตใจให้เกิดอาการอันหนึ่งซึ่งว่างไปหรือสะอาดหรือสงบขณะหนึ่งมีรสเหมือนกับนิพพานหรือสะอาดสว่างสงบชั่วขณะหนึ่งนั้นเราต้องรีบสนใจกับมันว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จิตใจกำลังเป็นอย่างนี้ทำไมจึงสบายโดยไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูหรือว่ามันเกิดขึ้นได้เองอย่างไรทีนี้ก็ดูต่อไปทำไมมันจึงได้รู้สึกอย่างนี้เนี่ยดูมรสพทางวิญญาณกลายเป็นอย่างนี้พอมานั่งตรงนี้มันสบายใจก็จะต้องถามว่าทำไมมันจึงสบายใจมันต้องมีความรู้สึกสบายใจจริงๆอยู่ในใจด้วยมันจึงจะเรียนกันได้ถ้าใครเข้ามาในที่อย่างนี้แล้วเกิดไม่เกิดความรู้สึกสบายใจเย็นใจนะคนนั้นวิปริตนะไปหาหมอทางจิตทางที่เกี่ยวกับร่างกายได้นะเราไปในที่อย่างนี้ที่ริมทะเลหรือที่ไหนก็สุดท้ายมันต้องรู้สึกว่างหรือเกลี้ยงในใจและสบายใจถ้าจิตใจของใครไม่เกิดเกลี้ยงไม่เกิดสบายใจในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ก็เรียกคนนั้นผิดปกตินะนั่นเราไม่พูดถึงแต่คนธรรมดาที่เมื่อมาในที่อย่างนี้เกิดสบายใจบอกไม่ถูกนี่ก็ติดตามต่อไปว่าทำไมจึงสบายใจรู้สึกได้โดยสามัญสำนึกเลยว่า
อ้าวไม่มีอะไรเป็นของเราเว้ยนี่ท่านั้นเองอ่ะถ้าเขาศึกษาถูกต้องเขาจะมองเห็นและรู้สึกชัดเจนก่อนที่อ้าวที่นี่ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวกู้ไม่มีอะไรเป็นของกู้นี่พูดให้ชัดๆก็พูดอย่างนี้ก็เลยได้ความรู้ขึ้นมาอย่างว่าเมื่อไรจิตมีตัวกูมีของกูเมื่อนั้นมันวุ่นวายเมื่อไรจิตว่างจากตัวกูของกูเมื่อนั้นมันสงบเย็นนี่เป็นความรู้ที่เรียนจากหนังสือไม่ได้ขอบอกกล่าวกันทุกๆคนเลยว่าไอ้ความรู้อย่างนี้เรียนจากหนังสือไม่ได้จะอ่านหนังสือกี่หอบกี่หาบอะไรก็มันช่วยไม่ได้มันจะไม่เข้าใจได้เลยมันจะเข้าใจได้เพียงว่าเขากล่าวว่าอย่างนี้จะจริงหรือไม่จริงต้องดูก่อนคือเขาก็จังกล่าวว่าในพระคัมภีร์ว่าพอมีกิเลสมาก็มีความทุกข์มีความทุกข์ก็หมายความมีกิเลสอยู่แล้วก็เพียงแต่ได้ยินนั้นเข้าใจไม่ได้เพราะเราไม่ได้รู้จักไอ้กิเลสและไม่รู้จักไอ้ที่ว่างจากกิเลสพอมาถึงนี่ไม่ต้องปฏิบัติอะไรธรรมชาติมันช่วยโดยบังเอิญนี่มันว่างจากกิเลสไปขณะหนึ่งเราก็ได้พบไอ้สิ่งที่เราว่างจากกิเลสขณะหนึ่งแล้วมันก็จิตมันก็สบายก็รู้ว่าความสบายเป็นอย่างนี้ไม่แพ้ความสบายอย่างที่เขาลงไหลกันแล้วแต่มันเป็นอย่างสงบเย็นถ้าเมื่อยังไม่ชอบความสงบเย็นเห็นว่าจืดชืดไปมันก็ยังไม่ถึงคนนั้นต้องเก็บไว้ก่อนต้องจัดไว้พวกหนึ่งก่อนจะเป็นเด็กเกินไปหรืออะไรก็สุดแท้จะอายุเป็นประมาณก็ไม่ได้เอาระดับเอาความรู้สึกของจิตเป็นหลักที่ถ้าเขาเกิดติดตามจนรู้ว่าอ้าวเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรามันจึงเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าเขาได้ความรู้อันใหญ่หลวงได้ความรู้ในพระพุทธศาสนาอันใหญ่หลวงคือได้ความรู้เรื่องสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูคืออุปาทานแล้วก็ได้ชิมรสของความที่ว่างจากอุปาทานไปขณะหนึ่งรู้ว่าพระนิพพานตัวอย่างเป็นอย่างนี้พระนิพพานชนิดเป็นตัวอย่างมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นอุปนิสัยให้ชอบพระนิพพานที่แท้จริงยิ่งขึ้นไปจะติดตามต่อไปมันจึงขอเตือนเป็นพิเศษฝากไว้เป็นพิเศษว่าถ้าไปเที่ยวที่ไหนชายทะเลหรือว่าที่อื่นๆนั้นไม่ใช่หมายถึงที่นี่ถ้ามันเกิดความว่างสบายใจอย่างนี้แล้วก็รีบทำอย่างเดียวกันกับที่นี่คือรีบมองเข้าไปในข้างในที่ว่ามันว่างจากตัวกูของกูแล้วสบายนะให้เข้าใจไว้ทุกทีให้เข้าใจให้ทุกทีที่มันพบอารมณ์ใหม่สงบเย็นอย่างนี้ไม่เท่าไรจะเข้าใจธรรมะมันเรียนจากหนังสือไม่ได้อาตมาขอยืนยันว่าตลอด40กว่าปีมานี่ได้เคยสังเกตทดสอบเรื่องนี้อยู่เสมออันนี้เพราะว่ามันเรียนจากหนังสือไม่ได้มันต้องเรียนจากไปทำให้อารมณ์นั้นๆเกิดขึ้นในใจจริงๆถ้าจะเรียนเรื่องกิเลสต้องเรียนเมื่อมันกำลังเกิดกิเลสถ้าอยากจะรู้จักความโลภความโกรธความหลงต้องเรียนเมื่อมันเกิดความโลภโกรธความโลภความหลงเรียนเมื่ออื่นไม่ได้มันจะได้แต่ตัวหนังสือแล้วเดี๋ยวก็ลืมพอรู้จักไอ้ความโลภความโกรธความหลงแล้วจะรู้สึกว่าไอ้ความทุกข์เป็นอย่างไรแล้วถ้าพูดกลับไปอีกทีหนึ่งว่าพอเรารู้สึกหม่นหมองเป็นทุกข์เนี่ยต้องหาไอ้ตัวโลภหรือตัวโกรธหรือตัวหลงให้พบตัวใดตัวหนึ่งเพราะมันไม่มาจากอื่นมันมาจากโลภหรือโกรธหรือหลงแต่ในลักษณะที่แปลกกันหรือละเอียดแต่ว่าไอ้โลภโกรธหลงนี่มันยังเป็น3อย่างมันยังดูยากมันเรียกแค่อย่างเดียวก็ได้เรียกว่าไอ้ความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูพอเกิดเป็นทุกข์ไม่สบายใจที่ไหนมาอะไรก็ตามมันจะมีมูลมาจากความยึดมั่นที่เป็นตัวกูของกูความยึดมั่นที่เป็นตัวกูของกูชนิดหนึ่งให้เกิดความโลภความยึดมั่นตัวกูของกูชนิดหนึ่งให้เกิดความโกรธยึดมั่นถือมั่นชนิดหนึ่งให้เกิดความหลงที่เราได้โลภเพราะเราต้องอยากจะได้อะไรเป็นตัวเราหรือเป็นของเราที่นี่มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการไม่ไอตัวกูของกูมันก็เป็นเหตุให้เกิดความโกรธเพราะมันไม่ได้ตามที่ตัวกูต้องการที่ไปโง่ไปหลงก็มันก็ต้องมีความเห็นแก่ตัวนั่นเป็นเดิมพันเสมอมันจึงจะไปหลงในอะไรได้ไอ้โลภโกรธหลงนี่มันจะสรุปรวมอยู่ที่ไอ้ความรู้สึกว่าตัวกูของกูท่านขอให้รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนี่ให้ดีทุกทีที่มันเกิดขึ้นและทุกทีที่มันว่างไป
ยันจะเห็นว่าตรงกันข้ามเสมอถ้าเรียนอย่างนี้จะเป็นมหรสพทางวิญญาณคือสนุกสนานในการเรียนในการได้ผลแล้วก็รักษาโรคทางวิญญาณไปในตัวนี่จึงยกตัวอย่างว่าพอเข้ามาที่นี่จิตว่างจากตัวครูของครูไปขนาดหนึ่งรีบศึกษาทันทีว่าไอ้ว่างจากตัวของครูนี่รสชาติเป็นอย่างไรนี่ก็แปลว่าเขาให้ชิมรสของพระนิพพานตัวอย่างอย่างฟรีฟรีไม่ต้องลงทุนอะไรเลยให้ชิมรสของพระนิพพานเพื่อเป็นตัวอย่างล่วงหน้านั่นรีบศึกษารีบทำความเข้าใจว่าไอ้จิตใจที่ว่างสบายอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ทรมานใครและเป็นจิตใจที่มีประโยชน์ที่สุดคือจะคิดอะไรได้ดีจะตัดสินอะไรได้ดีจะจำอะไรได้ดีจะทำงานได้ดีท่านขอให้หอบเอาจิตใจชนิดนี้ติดตัวไปด้วยเพื่อไปทำงานหรือเพื่อไปทำอะไรก็ตามทำได้จิตใจชนิดที่นั่งอยู่ตรงนี้จะทำได้ดีท่านอาตมาจึงสรุปความให้เลยว่าเมื่อจิตว่างจากตัวกูของกูนี่การงานนี่เป็นของสนุกจะพอใจในการทำการงานการทำการงานกลายเป็นความสุขพอจิตใจมันวุ่นอยู่ในตัวกูของกูแล้วมันไม่อยากทำอะไรแล้วต้องทำก็ทำไม่ได้ทำก็ทำเสียหมดจิตหมดเพราะในจิตที่ว่างจากตัวของกูจึงกลายเป็นของจำเป็นที่มนุษย์จะต้องมีเพื่ออยู่เป็นสุขและเพื่อมีสมรรถภาพในการทำงานนี่คือพระธรรมที่จะเป็นมหรสพอย่างสนุกสนานอย่างตรงกันข้ามกับมหรสพเนื้อหนังที่ตลาดเดี๋ยวนี้เราเรียกว่ามหรสพทางวิญญาณพอไปดูข้าวก็ไปรู้จักข้าวมีความเพลิดเพลินเหมือนกับมหรสพแล้วกลับรักษาโรคทางวิญญาณคล่องกันไปในตัวที่พูดนี้เพียงเป็นตัวอย่างให้รู้จักไอ้คำว่าทางวิญญาณซึ่งเราจะบัญญัติขึ้นเพื่อคู่กับกับคำว่าสปิริตชวลของพวกตะวันตกเนี่ยวิญญาณนี่ไม่ใช่ผีสางไม่ใช่เล่าไม่ใช่ มันเป็นเรื่องทางสติปัญญาบางทีเขาก็ใช้คำว่ามอรัลแทนคำว่าสปิริตชวลแต่คำมอรัลแล้วมันแคบหรือมันไม่แน่นอนสู้คำว่าสปิริตชวลไม่ได้ทีนี้ที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงนั่นก็เข้าใจได้ทันทีว่าพระอรหันต์องค์นั้นท่านกล่าวหมายถึงโรคทางวิญญาณนั่นแหละจนถึงกับกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกคนเป็นโรคทางวิญญาณถ้ายังเป็นคนที่มีความโลภความโกรธความหลงเหลืออยู่แล้วก็เป็นโรคทางวิญญาณทั้งนั้นพระเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้ที่จะหายจากโรคทางวิญญาณโดยสิ้นเชิงมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็ไม่ยังไม่อาจจะหายหมดจากโรคทางวิญญาณอันนี้จะป่วยจะกล่าวให้ถึงบุตรชนธรรมดาบุตรชนธรรมดาก็เป็นโรคทางวิญญาณอย่างเต็มอัดทำไมแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีก็เป็นโรคทางวิญญาณที่เบาบางลงแล้วเท่านั้นมันจะไปหมดสิ้นต่อเมื่อถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ถึงอย่างไรก็ดีมันเป็นเรื่องเดียวกันว่าเป็นโรคเดียวกันจะรักษาวิธีเดียวกันจนกว่ามันจะหมดโรคในทางวิญญาณเนี่ยขอให้เห็นใจในความลำบากเกี่ยวกับภาษาที่พูดเพราะพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงก็เล็งถึงโรคทางวิญญาณแต่ที่อาตมาอยากจะขอแถมพกว่าไอ้โรคทางกายหรือทางจิตที่เนื่องกับกายเนี่ยมันก็มีโรครากมาจากโรคทางวิญญาณถ้าเรามีธรรมะเพียงพอไปทุกแง่ทุกมุมแล้วโรคเกิดยากแม้แต่โรคทางกายก็เกิดยากคือมันปฏิบัติถูกไปจะหมดแล้วมันก็ไม่เกิดโรคทางกายถ้าจะทำมีดบาดมือหรือจะหกล้มนี่มันก็ยังเกิดไม่ได้ถ้ามีธรรมะอยู่ไอ้โรคนอนไม่หลับเกิดไม่ได้โรคเส้นประสาทจะเกิดไม่ได้แก่ผู้ที่ไม่มีโรคในทางวิญญาณหรือมีโรคในทางวิญญาณน้อยสรุปสั้นๆก็คือว่าไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความโลภโกรธหลงรวมแล้วไม่มีวิตกกังวลจะไม่เกิดโรคที่มีมูลมาจากวิตกกังวลโรคนอนไม่หลับกระทั่งเป็นโรคประสาทเป็นโรคหัวใจหรือไม่สุดแต่โรคกระเพาะโรคเบาหวานก็เถอะมันจะ
มีมูลมาจากการที่ร่างกายไม่ปกติเพราะมันผิดธรรมชาติถูกการรบกวนจากสภาพวิญญาณไม่ปกติคือวิตกกังวลมันจึงถือว่าไอ้โรคทางวิญญาณนี่เป็นต้นตอของโรคทั้งหลายทางจะเรียกว่าทางกายหรือทางจิตก็ตามจิตอย่างนี้มาไว้กับกายนะถ้าจะพูดอย่างภาษาธรรมะในพระไตรปิฎกแต่ถ้าพูดอย่างภาษาไทยเราแท้ๆไอ้โรคจิตนี่มันแยกออกมาจากโรคกายฉะนั้นอาตมาจึงขอเติมไอ้โรคทางวิญญาณเข้าไปอีกหนึ่งเพื่อจะใช้กับไอ้โรคที่ในบาลีเรียกว่าทางจิตโดยตรงโรคที่ไม่เกี่ยวกับกายนะฮะในบาลีก็เรียกว่าโรคทางจิตแต่ไม่ใช่จิตอย่างที่โรคจิตอย่างที่เดียวนี่เรียกมันกลายเป็นว่าถ้าภาษาบาลีเป็นหลักมีเพียง2โรคโรคกายกับโรคจิตแต่ถ้าภาษาไทยเป็นหลักจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีถึง3โรคคือโรคกายโรคจิตแล้วก็โรควิญญาณไอ้โรคทางจิตอย่างของบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นแพทย์วันนี้ทางธรรมะก็เรียกไปโรคทางฝ่ายกายมันเนื่องอยู่กับฝ่ายกายโรคจิตต้องเป็นเรื่องมาจากสติปัญญาไม่ถูกต้องมีมิจฉาทิฏฐิหรือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นว่าเราเข้าใจคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงทุกคนเป็นโรคทางวิญญาณต้องอาศัยหมอคือพระพุทธเจ้าอาศัยยาคือพระธรรมรับบริการจากพระสงฆ์ซึ่งจะได้พูดกันต่อไปทีนี้จะอยากจะให้เข้าใจคำบางคำเพื่อเข้าใจคำว่าวิญญาณดีขึ้นก็ให้ลึงถึงคำว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์หรือความถูกต้องก็ตามใจมันมีความบริสุทธิ์ทางกายอย่างหนึ่งแล้วก็มีความบริสุทธิ์ทางวาจาทางหนึ่งมีความบริสุทธิ์ทางจิตอีกทางหนึ่งมีความบริสุทธิ์ทางทิฏฐิที่แปลว่าความเห็นถ้ากายของเราถูกต้องไม่ทำผิดทางกายและร่างกายก็ปกติมีอนามัยดีนี่เราเรียกว่ามีความถูกต้องทางกายถ้าการพูดจาของเรามันถูกต้องไม่มีโทษอะไรเกิดขึ้นจากการพูดจานี่ก็เราเรียกว่าวาจาของเราบริสุทธิ์หรือถูกต้องนี่ถ้าจิตบริสุทธิ์ก็หมายความว่าจิตไม่ผิดปกติจากธรรมชาติของจิตจิตสงบได้ตามที่มันควรจะสงบอย่างนี้เรียกว่าบริสุทธิ์หรือถูกต้องทางจิตแต่ยังมีอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่ที่สุดมันต้องถูกต้องทางวิญญาณหรือที่เรียกว่าทางทิฏฐินะไอ้จิตสงบเย็นอยู่ได้นี่มันหมายความว่าโง่ก็ได้นะจิตที่สงบเย็นไม่มีอะไรเป็นปัญหาพอใจที่สุดแต่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นคนโง่อยู่ก็ได้เพราะมันจึงมีระยะอันหนึ่งว่าต้องมีความสะอาดความบริสุทธิ์ถูกต้องทางทิฏฐิอีกทีหนึ่งคือทางวิญญาณนะมีความรู้ถูกต้องมีความเชื่อถูกต้องมีอะไรถูกต้องมันน้อยก็เกิดเป็นทางกายทางวาจาทางจิตและทางทิฏฐิหรือทางวิญญาณก็ตามมันเป็น4ไปดูผลที่เป็นความบริสุทธิ์มันกลายเป็น4อย่างนี้แต่ถ้าเราเอากายกับวาจารวมกันเสียมันก็เหลือ3เท่าเดิมอีกพอกายกับวาจารวมเป็นกายมันก็เรียกกายจิตวิญญาณอีกเอาทีนี้ดูถึงคำว่าความสุขใช้คำว่าความสุขเป็นหลักสุขทางกายแล้วก็สุขทางจิตแล้วก็สุขทางวิญญาณ3สุขสุขทางกายคือว่าทางกายถูกต้องเป็นอยู่ทางกายถูกต้องไปหมดนะวัตถุสิ่งของถูกต้องร่างกายถูกต้องอะไรที่เกี่ยวกับวัตถุนี่ถูกต้องหมดเรียกว่ามีความสุขทางฝ่ายกายทีนี้อันที่สองมีความสุขทางฝ่ายจิตอย่างนี้หมายความเพียงว่าจิตสงบกำลังไม่ถูกอะไรรบกวนจิตไม่มีอะไรทำให้จิตวุ่นวายกระสับกระส่ายได้จิตสงบเป็นสุขนี่ก็ยังไม่พอมันต้องมีความสุขอันสุดท้ายที่ว่าสุขทางวิญญาณอีกคือไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่มีโมหะชั้นละเอียดคือไม่มีตัวกู
เรามีความสุขทางกายด้วยดีแล้วก็เหมือนกับแบกหาไม่ความสุขทางกายไว้เป็นของกูมีความสุขทางจิตมันก็เหมือนกับแบกไอ้ความสุขทางจิตไว้มาเป็นความสุขของกูอย่างนี้ยังไม่ใช่ความสุขทางวิญญาณเราเมื่อปราศจากไอ้ความหนักของการแบกการยึดมั่นถือมั่นก็นี่แล้วจึงจะเรียกว่ามีความสุขทางวิญญาณคือไม่มีการแบกตัวตนไม่มีการยึดมั่นถือมั่นตัวตนมันก็เหมือนกับไม่มีการแบกตัวตนนี่เรียกความสุขทางวิญญาณขออย่าเอาไปปนกันความสุขทางกายมันก็ถูกต้องไปตามเรื่องของกายความสุขทางจิตก็มันก็เฉพาะไอ้ส่วนที่เป็นจิตที่เนื่องกันอยู่กับกายไอ้ทางวิญญาณนั้นมันไปสูงเป็นเรื่องสติปัญญาเรื่องความคิดความเห็นความไม่มีตัวกูของกูสำหรับจะแบกถือเอาไว้นั่นแม้แต่ความสุขมันก็ไม่ถูกถือว่าเป็นความสุขมันจึงจะว่างมันจึงจะหมดจดจากความทุกข์นี่มันก็เลยได้เป็นเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องวิญญาณสามเรื่องอยู่เสมอไปถ้าไม่เข้าใจไอ้คำพูดที่จะใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นพื้นฐานอย่างนี้ได้แล้วจะไม่มีทางเข้าใจพุทธศาสนาได้เพราะว่าไอ้คำพูดมันยิ่งทำยุ่งแล้วคนหนึ่งก็พูดไปอย่างหนึ่งใช้คำพูดไม่เหมือนกันเพื่อจะป้องกันในความสับสนอันนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องให้ถูกต้องแล้วก็จะไปเรียกอันไหนว่าสุขทางไหนก็ได้ก็ยังพอยอมได้ตามใจเขาแต่ขอให้ถือว่าเรื่องมันมีอยู่3เรื่องอย่างนี้เสมอเรื่องที่เกี่ยวกับกายล้วนๆเรื่องเกี่ยวกับจิตแต่ไม่เกี่ยวกับปัญญาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับปัญญาคือวิญญาณในทีหนึ่งเป็น3เรื่องจะใช้คำไทยว่าอย่างไรคำอังกฤษว่าอย่างไรก็ตามใจเขาเมื่ออาตมาจะต้องอธิบายให้พวกฝรั่งบางคนฟังแล้วก็อาตมาไม่อาจจะใช้คำบัญญัติเฉพาะได้น่าจะพูดให้เขาเข้าใจแล้วเขาไปหาคำเอาเองอย่างนี้ก็เคยได้ผลถ้าเกิดไปใช้คำตามที่พูดกันอยู่ในเมืองไทยบ้างตามในคัมภีร์บ้างซึ่งแม้แต่อรรถกถาฎีกามันก็ไม่ตรงกันมันยุ่งกันไปหมดไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาเปล่านี่เมื่อเข้าใจคำว่าวิญญาณดีแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนเป็นโรคทางวิญญาณอยู่จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถูกถือว่าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงนี่จึงเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องเหมือนกับพระอรหันต์องค์นั้นว่ารายละเอียดอยู่ในคัมภีร์เถรคาถาสุตตันตปิฎกส่วนพุทธกนิกายเรื่องสนุกไปหาอ่านดูทีนี้เราดูกันเรื่องที่สองว่าพระพุทธศาสนาเป็นอะไรในเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นแพทย์แล้วพระธรรมคือพระพุทธศาสนานี่เป็นอะไรก็ต้องว่าเป็นยาอย่างที่ว่ามาแล้วเพื่อจะบำบัดโรคทางวิญญาณโดยตรงพระธรรมเนี่ยจะตั้งอยู่ในฐานะเป็นยาเพื่อบำบัดโรคทางวิญญาณโดยตรงแต่ที่เขาพูดกันอยู่เขาไม่พูดอย่างนี้เขาพูดว่าพระธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่างก็ยังไม่รู้ว่าสอนว่าอย่างไรและจะไปเอาอะไรกันที่ไหนหรือพูดว่าศาสนานี่เป็นศีลธรรมของสังคมนี่มันก็ถูกแต่มันไม่ถูกเรื่องที่มุ่งหมายโดยแท้จริงที่ก็ว่าพระธรรมเนี่ยเป็นหนทางสำหรับไปสวรรค์ในโลกอื่นนู่นมันก็เป็นเรื่องยิ่งไกลออกไปบางทีพระธรรมนี่ถ้าหมายถึงพระไตรปิฎกแล้วมันก็เป็นเรื่องอักษรศาสตร์มันก็ยิ่งหน้าหัวกันใหญ่นะพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นอักษรศาสตร์ที่วิเศษที่สุดมันก็เลยกลายเป็นเพียงปริยัติธรรมส่วนหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่พระธรรมหรือพระศาสนาโดยสมบูรณ์ที่ว่าพระธรรมหรือพระพุทธศาสนามันยังเป็นอะไรได้อีกมากที่ฝรั่งเข้าใจกันมากว่าเป็นจิตวิทยาเพราะเขาเห็นว่ามันพูดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับจิตนี่มันแน่นอนอะไอ้หลักพุทธศาสนาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับจิตแต่มันไม่ใช่จิตวิทยามันมากกว่าจิตวิทยามากมายนักเพราะจิตวิทยามันมีบอกอยู่แล้วว่าเป็นวิทยาเกี่ยวกับจิตแต่พุทธศาสนาไม่ได้เป็นเพียงวิทยามันเป็นการปฏิบัติมันเป็นวิธีการปฏิบัติที่ต้องทำได้จริงๆจึงจะเป็นพุทธศาสนา
มันจึงเป็นจิตตปฏิบัติมากกว่าที่จะเป็นจิตวิทยาให้มองดูกันในแง่นี้บ้างจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้เพราะเหตุว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับจิตในพุทธศาสนานี่มันมีเหตุผลชัดเจนเหมือนกับเรื่องหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มันถ้าจะเรียกว่าเป็นจิตวิทยาก็ต้องระวังให้ดีมันจะแคบไปพุทธศาสนาต้องเป็นจิตปฏิบัติจึงจะเต็มตามความหมายของพุทธศาสนาและที่เรียกว่าจิตปฏิบัติเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้ตามที่พวกเรากำลังต้องการที่มาประชุมกันคราวนี้หรือว่าจะมาหาความรู้เพิ่มเติมที่นี่ก็ต้องรู้ว่าพระธรรมหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นจิตปฏิบัตินี่ตรงเพลงแต่ไม่หมดเพราะว่าเรามีเรื่องกายเรื่องจิตและเรื่องวิญญาณทั้ง3เรื่องนั้นพุทธศาสนามันจะเป็นทั้ง3เรื่องเป็นวิธีปฏิบัติทั้งเรื่องกายเรื่องจิตและเรื่องวิญญาณจะพูดพุทธศาสนาเป็นจิตวิทยาหรือเป็นจิตปฏิบัติมันก็ยังไม่หมดเว้นไว้แต่จะให้ความหมายให้มันกว้างหรือกำกวมเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้เราก็ได้แยกกายจิตวิญญาณออกเป็น3ชนิดเด็ดขาดไปแล้วพุทธศาสนาเป็นเรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งทั้ง3นี้โดยตรงเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไอ้ธรรมะหรือพุทธศาสนานี่เป็นเครื่องบำบัดโรคทางวิญญาณโดยเฉพาะและขยับลงมาจนถึงทางจิตและทางกายขอให้มองพุทธศาสนาในแง่นี้จะถูกต้องที่สุดยุติธรรมที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นแพทย์รับใช้มนุษย์ในหน้าที่ของแพทย์งั้นอย่าเอาตามที่ครูบาอาจารย์ที่พูดสั้นๆลวกๆและอย่าเอาตามที่พวกฝรั่งซึ่งเพิ่งจะมาเข้าใจพุทธศาสนาแล้วพูดไปตามความเข้าใจนั้นๆมันไม่หมดพวกฝรั่งมักจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญามากที่สุดแล้วก็พูดว่าเป็นจิตวิทยารองลงไปแต่บางคนก็พูดว่าเป็น religion แต่เขาก็ไม่รู้ว่า religion นั้นคืออะไรอีกที่บางพวกก็ค้านว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ religion เป็นเพียงปรัชญาเท่านั้นอย่างนี้ก็มีเลยมันยุ่งกันจนเอาอะไรไม่ได้ในพวกฝรั่งที่เข้ามานับถือเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาหรือว่าถึงกับนับถือพุทธศาสนาเพราะเขาไม่รู้จักคำว่า religion ให้ถูกต้องพวกหนึ่งมันยึดมั่นถือมั่นเกินไปว่า religion ต้องมีพระเจ้าแล้วก็ต้องมี revelation ส่งมาจากพระเจ้ามาถึงมนุษย์คือคัมภีร์อะไรเหล่านี้ที่มันมองไม่เห็นว่าในพุทธศาสนาจะมีได้อย่างไรมันก็เลยถือว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ religion ถ้าไม่ใช่ religion เป็นอะไรก็เลยเป็นลัทธิฟีบ้างเป็นไซโคโลยีบ้างเลยเอาอะไรแน่นอนไม่ได้พวกฝรั่งยังไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพุทธศาสนาถ้าที่ถูกแล้วมันก็ต้องเป็น religion นั่นแหละหรือในภาษาไทยเราก็ต้องเรียกว่าศาสนาแต่ไม่ใช่เพียงคำสั่งสอนไม่ใช่หนังสือไม่ใช่ตำราศาสนานี่มันก็ต้องคือการประพฤติปฏิบัติกระทำลงไปจริงๆที่จิตใจอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้จนให้รู้ว่ากิเลสคืออะไรความทุกข์คืออะไรสัมพันธ์กันอย่างไรสำหรับคำว่าพระเจ้านั้นเรามีเขาด้วยก็ได้เพราะว่าพุทธศาสนาก็ยอมรับว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งมีอำนาจให้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและเป็นไปนั่นมันมีอยู่แน่นอนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามีเหตุมีปัจจัยอันหนึ่งซึ่งทำให้โลกนี้เกิดขึ้นเรียกว่าอิทัปปัจจยตานี่เป็นต้นนั่นคือพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าหนวดยาวถือไม้เท้าอย่างในรูปที่พวกฝรั่งเขาเขียนให้เด็กดูในพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าในอัญญประกาศคือสิ่งที่มีอำนาจสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาควบคุมสิ่งต่างๆไว้แล้วก็ให้สิ่งต่างๆสลายไปในบางครั้งบางคราวเพื่อเกิดใหม่สิ่งนี้มีแน่มีเต็มที่มี 100% ในพุทธศาสนาคือกฎเรื่องอิทัปปัจจยตาแล้วก็มีพระเจ้าถ้าฝรั่งจะถือว่าในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้านี่เพราะมันไม่รู้เพราะมันไม่มองเห็นในสิ่งนี้ซึ่งเป็นพระเจ้าแท้จริงยิ่งกว่าพระเจ้าที่เขาพูดกันในศาสนานู้นที่ว่า revelation มาจากพระเจ้า
ก็เมื่อเรามันมีธรรมชาติหรือกฎธรรมชาตินั่นเป็นพระเจ้าแล้วนี่ไอ้สิ่งต่างๆที่ธรรมชาติมันบัญญัติลงมาเนี่ยนี่คือ revelation ที่มาจากพระเจ้าก็คือพระธรรมนั่นเองพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะคือ revelation ที่มาจากพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบนั้นพุทธศาสนาจึงมีพระเจ้าที่แท้ที่จริงยิ่งกว่าศาสนาใดๆซะอีกท่านควรจะเรียกว่ามันเป็นศาสนาคือเป็น religion มีพระเจ้ามีสิ่งที่พระเจ้ามอบมามีกฎเกณฑ์ตายตัวที่มนุษย์ต้องทำตามนี่คือพุทธศาสนาแหละถ้าไม่ทำตามแกจะเป็นโรคทางวิญญาณทันทีแล้วแกจะมีความทุกข์ด้วยไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแต่สำหรับคำว่าศาสนานี่อย่าได้ถือเอาเพียงว่าพระคัมภีร์พระไตรปิฎกอย่าได้ถือว่าพิธีรีตองมีต้นโพมากๆมีผ้าเหลืองมากๆและศาสนาเจริญอย่างนี้ไม่ถูกศาสนาเจริญต่อเมื่อมันมีการแก้ไขโรคทางวิญญาณได้มากเรียกศาสนาเจริญมีการกระทำไปทุกคนทุกแห่งที่แก้ไขโรคทางวิญญาณของมนุษย์ได้มากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละจะเรียกว่าพุทธศาสนาเจริญตัวแท้งพุทธศาสนามันจึงอยู่ที่นี่คืออยู่ที่การแก้ไขโรคทางวิญญาณให้หายไปคือการปฏิบัติลงไปตรงๆแก้ไขโรคนี้ให้หายไปเราจึงถือได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ธรรมะเป็นยาพระสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่บริการในทุกแง่ทุกมุมแล้วทีนี้เราจะพูดกันแต่ในแง่ของพระธรรมที่เป็นยาคือตัวพระธรรมหรือตัวศาสนาถ้าอย่างนี้ต้องช่วยกันจำคำไอ้สามคำที่มันไม่ค่อยมีใครสนใจคือคำว่าศีลสมาธิปัญญาศีลจะแก้ปัญหาโรคทางกายไอ้สมาธิจะแก้ปัญหาโรคทางจิตโดยตรงปัญญาจะแก้ปัญหาโรคทางวิญญาณโดยตรงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือตัวพระศาสนาประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบหรืออินกรีเดียนนะครับสามส่วนนี่ขาดไม่ได้แยกออกจากกันไม่ได้ถ้าพูดตามคำธรรมดาสามัญทั่วไปศีลคือความถูกต้องทางมัญญาตการประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นศีลคือความถูกต้องทางการกระทำทางกายวาจาการกระทำที่ถูกต้องทางกายทางวาจาทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นเรียกว่าศีลถ้าสมาธิหมายถึงไงภาวะของจิตที่อยู่ในสภาพที่พึงประสงค์คือสงบและมีความสุขอย่าคาดจะว่าสมาธินั้นแข็งเป็นท่อนไม้ต้องประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกสองอย่างคือรู้สึกมีความสุขนี่เป็นเอาให้ได้ก่อนแล้วก็สมรรถภาพในการที่จะทำงานในจิตนั้นมันเป็นสองเรื่องกันอยู่รวมกันแล้วเรียกว่าสมาธิตามความหมายทั่วไปแต่ถ้าพูดตามความหมายสมบูรณ์แบบในทางพระคัมภีร์แล้วก็ต้องมีความสะอาดจิตนั้นต้องสะอาดจิตนั้นต้องตั้งมั่นจิตนั้นต้องไวต่อการงานสะอาดคือบริสุทธโธตั้งมั่นคือสมาธิโตไวต่อหน้าที่การงานคือกัมมนิโยสามอย่างนี้เป็นบทบัญญัติของไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิไม่ใช่แข็งคือเป็นท่อนไม้แต่มาอยากจะให้มันเหลือสองคำแต่แล้วก็สมบูรณ์ด้วยคือว่ารู้สึกเป็นสุขด้วยแล้วก็มีสมรรถภาพในการทำงานด้วยจิตด้วยนี่เรียกว่าสมาธิทีนี้ปัญญาคือความรอบรู้สิ่งที่ควรจะรู้แล้วปฏิบัติได้ด้วยสิ่งที่ไม่ควรจะรู้มาเกินไปเฟ้อเกินไปไม่ต้องเอาเข้ามาผนวกไว้เลยอะไรที่มนุษย์จำเป็นจะต้องรู้ความรู้นั้นปฏิบัติได้คือใช้ปฏิบัติได้และคนสามารถปฏิบัติได้นี่เรียกว่าปัญญารวมกันเป็น3อย่างเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่คือตัวศาสนาหรือตัวยาที่จะรักษาโรคทางวิญญาณศีลรักษาโรคทางกายสมาธิรักษาโรคทางจิตปัญญารักษาโรคทางวิญญาณแต่รวมกันแล้วจะรักษาโรคทางวิญญาณร่วมกันหมด
เอาละเมื่อพูดถึงศีลสมาธิปัญญาช่วยจำไว้อย่างนี้ด้วยว่าศีลสมาธิปัญญาสำหรับอยู่เป็นสุขในโลกนี้นี่ก็ประเภทหนึ่งเพื่อขอให้ทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาตามระดับของตนของตนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าเอาเป็นเด็กๆทำไมต้องมีศีลสมาธิปัญญาก็อย่าลืมในความหมายที่บัญญัติไว้แล้วว่าศีลคือการถูกต้องทางกายทางวาจาสมาธิคือการถูกต้องทางจิตปัญญาคือถูกต้องทางไหนทิฏฐิทางคิดความเห็นเด็กๆก็ต้องมีและถ้ามีแล้วมีความสุขที่คนหนุ่มคนสาวผู้ใหญ่ผู้เฒ่าแล้วก็ต้องมีนี่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาสำหรับเพื่อจะมีความสุขอยู่ในโลกนี้ระดับหนึ่งทีนี้ศีลสมาธิปัญญาเพื่อไปนิพพานนี่เพื่อถึงนิพพานคือมันเหนือโลกนี้กันไปอีกเมื่อตะกี้เราพูดกันว่าอยู่ในโลกนี้เป็นสุขเดี๋ยวนี้เราพูดถึงนิพพานอันที่สองคือมันเหนือโลกกันไปอีกมันก็ยังศีลสมาธิปัญญามันไม่มีอื่นละไม่อาศัยอื่นได้นอกจากศีลสมาธิปัญญาที่มันสูงยิ่งขึ้นไปทีนี้ก็มาถึงศีลสมาธิปัญญาเพื่อผลพิเศษที่เรียกว่าอิทธิวิธีอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ต่างๆศีลสมาธิปัญญานี่ชนิดนี้ไม่ใช่ความมุ่งหมายโดยตรงแต่มันเป็นสิ่งที่มีได้ทำได้หรือเป็นไปได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายก็แสดงฤทธิ์ได้อย่างนี้คำว่าฤทธิ์นี่มันก็ยังแบ่งได้เป็นสองพวกคือพวกเป็นมายาไม่ใช่ของจริงเป็นพวกคล้ายๆฮิปโนไทซ์อะไรต่างๆให้มันเห็นให้มันรู้สึกให้มันกลัวจนตายอะไรก็ได้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนี่อย่างนึงมันเป็นเรื่องจริงคือเพื่อจะมีอำนาจจิตที่สามารถใช้บังคับสิ่งต่างๆอำนาจที่เป็นทิพย์นั่นเป็นเรื่องมายานั่นอำนาจที่ไม่ที่เป็นอำนาจจิตโดยตรงที่ไม่ต้องมายาที่สามารถบังคับจิตซึ่งจิตได้นี่บังคับจิตตัวเองก็ได้บังคับจิตผู้อื่นก็ได้นี่ไม่เรียกว่ามายาจะเรียกเป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่มนุษย์จะต้องรู้จักหรือจะต้องทำได้นี่ถ้าฝึกฝนดีในเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยมุ่งหมายที่จะมีอำนาจจิตชนิดนี้มันก็ไปได้ไกลจนมนุษย์ธรรมดาจะไม่เชื่อถึงกับเป็นอจินไตยจึงสามารถบังคับจิตตัวเองได้อย่างประหลาดและบังคับจิตผู้อื่นได้อย่างประหลาดหรือกระทั่งบังคับทางวัตถุก็ยังมีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์บังคับวัตถุนี่พิสูจน์ยากอามาก็ยังไม่เคยเข้าใจอะไรนักแต่ในพระคัมภีร์มีพูดไว้เหมือนกันบังคับจิตคนอื่นก็ได้บังคับจิตตนก็ได้บังคับไอ้วัตถุให้มันเปลี่ยนแปลงก็ได้เช่นเราจะเคลื่อนภูเขาให้มาลายก็ได้พูดเราอย่างนี้ทีนี้มันยังมีว่าจะใช้ประโยชน์เฉพาะหน้าบังคับจิตผู้อื่นหรือว่าจะบังคับวัตถุก็ไม่แน่เช่นผู้ที่มีกระแสจิตสูงทำการปัดเป่าให้หายเจ็บปวดทันทีเดี๋ยวนั้นเช่นปวดฟันร้องไห้จ้าอย่างนี้เอามือไปแตะที่ฟันนั้นมันหายเป็นติดทิ้งอย่างนี้มันก็เรื่องคิดดูเองว่ามันบังคับจิตหรือบังคับวัตถุถ้ามันไม่รู้สึกเจ็บปวดก็หมายความว่ามันบังคับเส้นประสาทได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องบังคับวัตถุหรือว่าบังคับจิตให้เด็กคนนั้นไม่รู้สึกปวดฟันได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องบังคับจิตแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้จริงและมีมากเรื่องด้วยกันเรื่องปัดเป่าด้วยเวทมนต์คาถานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีอยู่ในโลกมันก็มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลแล้วกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่ทำไม่ยากสำหรับผู้ที่มีกำลังจิตสูงแต่แล้วจะเรียกว่าบังคับจิตหรือบังคับวัตถุเข้าไปวินิจฉัยเอาเองก็แล้วกันเดี๋ยวนี้อยากจะพูดว่าบังคับได้ทั้งสองอย่างถ้าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปในทางอิทธิวิธีแล้วจะบังคับจิตตัวเองก็ได้บังคับจิตผู้อื่นก็ได้บังคับวัตถุทั่วไปก็ได้อย่างที่พวกโยคีเขาอยากจะเคลื่อนภูเขาหิมาลัยกันอย่างนี้นี่บังคับวัตถุล้วน
แต่ที่บังคับที่เนื้อหนังของบุคคลเนี่ยให้หายบวมให้หายร้อนให้หายปวดฟันให้หายนี่มันก็ทำได้ศีลสมาธิปัญญาที่ทำถูกต้องตามวิธีลึกซึ้งของธรรมชาติมันก็มีเรื่องอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าให้ธรรมะคือศีลสมาธิปัญญานี่มันเป็นอุปกรณ์ก็ได้เป็นตัวยาก็ได้เป็นเครื่องมือก็ได้แล้วแต่จะใช้กันในส่วนไหนสำหรับบำบัดรักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้โรคทางวิญญาณหรือเมื่อรักษาโรคทางวิญญาณได้ก็รักษาโรคทางจิตทางกายได้ทีนี้ก็จะชี้ต่อไปว่าที่เราพูดเป็นทั้ง3เรื่องว่าศีลสมาธิปัญญามันเป็น3เรื่องที่แท้มันเป็นเรื่องสำคัญอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องตรงกลางนะคือเรื่องสมาธินะสมาธินี่มันต้องเหยียบอยู่บนศีลเหมือนว่าสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตต้องเหยียบอยู่บนแผ่นดินไม่มีแผ่นดินมันจะอยู่ได้ยังไงไอ้สมาธิจิตนี่ต้องอยู่บนร่างกายที่ถูกต้องบนร่างกายหรือบนวาจาหรือมันญาติทางกายทางวาจาที่ถูกต้องสมาธินี่มันเหยียบอยู่บนศีลเพราะถ้าไม่มีศีลมันไม่มีที่เหยียบมันก็มีไม่ได้ที่สมาธินั่นในตัวมันเองมันก็เป็นตัวกำลังอยู่ในตัวมันเองให้กำลังแก่ตัวเองให้กำลังแก่สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่มันเป็นตัวสมาธิคือมันทำงานมันเป็นตัวทำงานแค่สมาธิเนี่ยมันงอกงามออกไปเป็นปัญญาไอ้ความรู้ที่เราไม่เคยรู้ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วจะรู้ได้บางทีจะรู้ได้อย่างที่เหมือนกับมาเองเพียงแต่น้อมจิตนึกไปนะมันรู้ได้ที่บางทีไม่ทันน้อมจิตนึกไปมันก็รู้ได้มันก็รู้มาเองเนี่ยสมาธิมันออกลูกไปเป็นปัญญากระทั่งว่าไปเป็นอิทธิวิธีเป็นกำลังทางฤทธิ์เนี่ยก็ได้ในตัวที่สำคัญที่ยืนตัวเป็นยืนรงนี่มันคือตัวสิ่งที่เรียกว่าสมาธิขอให้สนใจไอ้ตัวนี้ตัวเดียวอะแล้วมันจะลากมาหมดทั้ง3ตัวแล้วมันจะหล่อเลี้ยงกันเองศีลมันก็หล่อเลี้ยงสมาธิมันก็หล่อเลี้ยงศีลสมาธิมันก็ให้สอดปัญญาไปปัญญามันก็กลับมาหล่อเลี้ยงสมาธิทั้งสามส่วนมันหล่อเลี้ยงกันเองมันจึงแยกกันไม่ได้ถ้าเราดูตัวดูรูปร่างที่เป็นแกนกลางเป็นนิวเคลียสจะพบที่ตัวสมาธิมันสนใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตที่อยู่ในลักษณะที่เป็นสมาธิคือความเป็นสมาธิของจิตก็ตามให้ถูกต้องแล้วเรื่องศีลเรื่องปัญญามันก็จะง่ายทีนี้เราสนใจเรื่องสมาธิต่อไปอีกหน่อยโดยความหมายทั่วไปก็คือว่าความที่จิตตั้งมั่นเข้มแข็งบริสุทธิ์สะอาดว่องไวในหน้าที่นี่คือสมาธิมันมีอยู่หลายระดับเหลือเกินระดับธรรมชาติเราก็มีกันอยู่ไม่ใช่ไม่มีอย่ามองข้ามไปเสียพอเราตั้งใจว่าจะทำอะไรไอ้สมาธินั้นจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติระดับหนึ่งเสมอแก่คนทุกคนแม้แต่เด็กๆพอเด็กๆตั้งใจว่าจะคิดเลขพอเขาลงมือคิดเลขไอ้เรื่องยุ่งหัวต่างๆมันจะต้องออกไปทีก่อนมันคิดไม่ได้แล้วนี่เขาเพ่งที่จะคิดเลขมันก็มีสมาธิแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นมันขจัดในความรู้สึกอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันนั้นออกไปได้โดยธรรมชาติหรือว่าเขาจะยิงปืนเนี่ยก็ต้องลืมอะไรหมดนอกจากว่าจะยิงออกไปให้มันถูกมันเป็นสมาธิอย่างนั้นถ้าคนยิงปืนยังนึกนั้นนึกนี่วุ่นวายอยู่ในใจมันยิงไม่ถูกเมื่อตั้งใจจะยิงปืนไอ้ความคิดอื่นมันก็หายไปจากจิตถ้าตามันแน่วอยู่ที่ศูนย์ปืนหรืออะไรก็ที่เป้าหรืออะไรก็ตามใจมันเป็นสมาธิโดยธรรมชาติซึ่งธรรมชาติสร้างมาให้เสร็จสำหรับสิ่งที่มีชีวิตมันรู้ได้ไม่แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีสมาธิตามธรรมชาติตามแบบของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็มีสมาธิตามธรรมชาติตามแบบของมนุษย์นี่จะต้องรู้จักกันก่อนจึงจะสามารถเอามา develop ให้มันสูงขึ้นไปนี่เราเรียกว่าสมาธิในระดับธรรมชาติแต่แม้ว่าจะเป็นสมาธิระดับธรรมชาติมันก็ยังต่างกันเหมือนกันนะ
บุคคลบางประเภทบุคคลบางประเทศบุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรมอารยธรรมบางประเภทเนี่ยสมาธิที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ยังเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเช่นพวกอินเดียเนี่ยมันเหมือนกับมีกรรมพันธุ์อยู่ในสายเลือดคือพร้อมที่จะมีสมาธิง่ายดูตามก็รู้ไอ้คนไหนจะเป็นสมาธิง่ายสมาธิยากไอ้ตาอย่างตาชาวอินเดียนั้นเป็นสมาธิง่ายตาอย่างพวกจีนพวกญี่ปุ่นเนี่ยมันตายี่ยี่กันนั่นมีลักษณะความเป็นสมาธิยากก็ดูสิว่าแม้แต่สมาธิตามธรรมชาติมันก็ยังต่างกันเป็นหลายๆระดับหลายๆประเภทที่นี่ระดับที่สูงขึ้นมาคือสมาธิที่เราอบรมมันขึ้นมาเนี่ยคือมันมีเทคนิคอย่างไรจะอบรมสมาธิชนิดไหนเราก็ทำมันขึ้นมามันก็ได้สมาธิอีกระดับหนึ่งคือสมาธิที่เป็นในสอดดักของในการกระทำตามแบบนั้นแม่นี่มันก็ต่างกันเป็นหลายชนิดเพราะว่าคนไปฝึกสมาธินั่นด้วยความมุ่งหมายต่างกันจะเอาความสุขก็มีจะเอาฤทธิ์เดชก็มีจะเอาหมดกิเลสก็มีนั่นสมาธิที่มนุษย์ไปฝึกกระทำขึ้นมันก็ยังต่างกันอย่างนี้นี่เรียกว่าระดับที่อบรมขึ้นมามันก็ยังต่างกันที่นี่สมาธิที่อบรมเสร็จแล้วได้ผลเสร็จแล้วมันก็ยังต่างกันปุถุชนที่อบรมสมาธิเสร็จแล้วมันก็มีสมาธิชนิดหนึ่งแบบหนึ่งพระอริยเจ้าทั้งเสขะทั้งอาเสขะอบรมสมาธิเสร็จแล้วมันก็มีสมาธิไประดับชนิดหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอบรมสมาธิเสร็จแล้วท่านก็มีสมาธิสูงสุดไปตามแบบของท่านมีเรื่องเล่าไว้ในพระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเองโดยมีคนมาพูดกันถึงเรื่องสมาธิลึกกว่ากันนี่มีคนพูดว่านิคันธนาตบุตรหรือศาสดาเดชีองค์หนึ่งนิคันธนาตบุตรถ้าจำได้นั่งสมาธิอยู่ริมทางเดินเกวียนผ่านไป500เล่มเกือบจะทับแล้วก็ยังไม่รู้สึกพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเรื่องครั้งหนึ่งอยู่ที่โรงนาท่านประทับอยู่ที่โรงนาติดฝนแล้วก็เข้าสมาธิผ่าเวลาที่ฟ้าผ่าลงมาถูกวัวตาย8ตัวที่ข้างโรงนานั้นทุกคนเขาก็มาจัดการไอ้วัวที่มันถูกฟ้าผ่าตายจำแลงกันนี่พระเจ้าถึงตรัสถามนั่นทำอะไรกันเขาก็ถามว่าอ้าวท่านไปอยู่ที่ไหนตะกี้ฟ้าผ่าลงมาวัวตายอย่างนี้ นี่คือความที่ว่ามีสมาธิลึกซึ่งคนอื่นทำไม่ได้หรือคนระดับอื่นทำไม่ได้นี่ให้รู้ว่าแม้แต่ระดับที่ทำได้ด้วยกันแล้วเนี่ยเป็นสมาธิด้วยกันแล้วมันยังมีคุณภาพต่างกันอย่างนี้พวกเดียร์ที่อื่นก็ทำได้ทำฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้พวกเดียร์ที่อื่นก็ระลึกชาติได้ที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณเดียร์ที่อื่นก็ระลึกได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองแต่มันไม่มากเท่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะระลึกได้นี่พระเสขะเช่นพระอนาคามีพระอรหันต์เหมือนกันอีกทำได้ไม่เท่ากันนี่เราเรียกว่าระดับของสมาธิเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้เป็นระดับธรรมชาติแท้ๆติดมากับตัวนี่ก็อย่างหนึ่งนี่อบรมขึ้นมามันก็อย่างหนึ่งอบรมเสร็จแล้วมันก็ยังสูงสุดอยู่ต่างกันไอ้ตามชนิดของบุคคลที่ยังมีสมาธิที่เราระดับเร็วต่ำที่สุดก็คือระดับปรัมปราใช้เวทมนต์คาถาใช้ไสยศาสตร์ใช้อะไรไปตามเรื่องคล้ายกับบ้าๆบอๆแต่อย่าไปทำเล่นกับมันนะมันเป็นสมาธิชนิดหนึ่งซึ่งมันทำอันตรายได้เหมือนกันมันทำอันตรายได้เหมือนกันนี่เราเรียกว่ามันมีอยู่หลายชั้นและแต่ละชั้นมันยังมีหลายขนาดนี่เอาเป็นว่าเรื่องของสมาธิคือตัวธรรมะที่เป็นแกนกลางมันหยิบอยู่บนศีลมันจะออกผลไปเป็นปัญญาแล้วมันจะต้องการอะไรก็ได้ต้องการความสุขก็ได้ต้องการฤทธิ์เดชก็ได้ต้องการความสิ้นกิเลสก็ได้ตอนนี้ก็อยากจะพูดว่าเท่าที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์นั้นสรุปความได้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องจิตของมนุษย์จะเป็นสมาธิได้อย่างไรเท่าไรเพียงไรและทำอะไรได้เท่าไรนั้นยังไม่จบ
คือว่ายังมีอีกถือว่ายังเป็นเรื่องอจินไตยอยู่ที่ยังค้นไม่พบยังจะแก่งกว่านี้ยังมีอีกแต่ว่ายังไม่ได้ค้นก็เหมือนกับเรื่องชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก่อนนี้ก็ไปโลกพระจันทร์ได้เมื่อไรก่อนนี้ก็ไปโลกพระจันทร์ได้แล้วต่อไปมันจะไปที่ไหนได้อีกมันยังไม่พบมันยังไม่ได้ค้นก็เรียกว่ายังจะมีได้ยังจะมีอีกอย่างนี้เรียกว่าเป็นอจินไตยที่เรื่องของจิตที่จะเป็นสมาธิแล้วจะทำอะไรได้แปลกกว่าที่แล้วมาแต่หลังนี้ยังมีอีกนั่นคือว่าเป็นเรื่องอจินไตยอย่าไปนอนใจที่มันมีเท่านี้แต่ว่าฝากไว้กับอนาคตเดี๋ยวนี้ที่เราจะทำได้เท่าไรอย่างไรก็ทำให้ได้ก่อนเถอะรู้จักทำสมาธิเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการที่มีความสุขในการที่จะรักษาโรคให้ไข้เจ็บในการที่จะใช้อิทธิวิธีแก้ปัญหาอะไรต่างๆหรือกระทั่งว่าเพื่อจะให้มันหมดสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์นั่นที่เกี่ยวกับบำบัดโรคทางจิตของท่านทั้งหลายที่เป็นนายแพทย์นี่มันก็มีอยู่อย่างนี้คือว่าทำอำนาจจิตให้เกิดขึ้นเท่าที่มีวิธีที่ค้นพบแล้วนี่มันก็พอที่จะให้ความสะดวกมากขอให้พยายามกันต่อไปรายละเอียดมันมากนักพูดวันนี้คงไม่ไหวแล้วมันคงจะต้องพูดมากมากแล้วก็ไปสอบหาเอาจากพระคัมภีร์ต่างๆก็ยังมีแล้วก็ไปสอบหาโดยการทดลองทำดูเองดีที่สุดรวมความว่าเรื่องจิตนี่ยังไปได้อีกไกลมากในอนาคตนะแต่ว่าเท่าที่รู้กันแล้วนี่ก็ขอให้ใช้ประโยชน์ให้หมดก่อนเรื่องการเพ่งสมาธินี่จะเพ่งเพื่อเป็นสมาธิหรือเพ่งเป็นปัญญาก็ตามยังมีอีกมากแต่ว่าไอ้ส่วนที่จำเป็นที่สุดถ้าจะดับทุกข์ได้นั่นถือว่าถึงที่สุดแล้วคอยฟังให้ดีๆนะจะมาพูดว่าไอ้ส่วนที่จะกำจัดกิเลสกำจัดทุกข์ได้นั่นถึงที่สุดแล้วคือตามระบบที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อย่างนี้อย่างนี้โดยเฉพาะคืออริยมรรคองค์8เนี่ยมันถึงที่สุดแล้วที่ทำกิเลสตัณหาสิ้นไปแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันจะเป็นไปตามวิธีของจิตล้วนๆจะเป็นปาฏิหาริย์เป็นอะไรนั้นยังมีอีกมากยังมีอีกมากยังเหลืออยู่อีกมากยังไม่พบแล้วก็ไม่จำเป็นอะไรเพราะว่าถ้าเราดับทุกข์หมดแล้วมันไม่มีปัญหาไอ้เรื่องนั้นก็กลายเป็นเรื่องเล่นๆเรื่องเหลือหรือเรื่องเกินไปทีนี้ก็อยากจะขอโอกาสพูดรวบรัดด้วยคำพูดอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่มาอยากให้เข้าใจกันแล้วได้พยายามมาร่วม15ปีนะคือคำว่าจิตว่างไอ้จิตว่างนี่ มันเป็นเรื่องที่หน้าหัวพอโผล่ขึ้นมามันก็มีคนคิดว่าเข้าใจแล้วแล้วก็ว่าเอาเองไปตามแบบของตัวแล้วเกิดเป็นปัญหาขึ้นหลายแง่หลายมุมเรื่องเกี่ยวกับจิตว่างเช่นว่าจิตว่างไม่ได้บ้างหรือว่าจิตว่างแล้วมันก็นอนแข็งทื่อเป็นท่อนไม้บ้างหรือมันคิดอะไรไม่ได้บ้างจนเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะมาได้รับทั้งคำย่อเย้ยทั้งคำด่าทั้งคำล่อเลียนทั้งหลายอย่างเกี่ยวกับจิตว่างเพราะว่าพูดไปไม่หมดสิ้นนั่นเองจิตว่างตามแบบของพระพุทธเจ้านั่นแหละจะคือทั้งหมดที่เราพูดไปแล้วคือทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานั่นแหละมันจะไปรวมอยู่ในคำพูดว่าจิตว่างเพียงคำเดียวจิตว่างในที่นี้มันหมายถึงจิตที่ไม่มีความรู้สึกปลัดลุ่มอยู่ด้วยตัวกูของกูเท่านั้นเองนิดเดียวเท่านั้นเองเราจะเรียกว่าอะไรกันดีก็นึกเอาเองไอคอนเซปต์หรือว่าconceptual dot อะไรต่างๆที่มันเจืออยู่ด้วย egoistic เนี่ย idea แล้วก็เรียกว่าตัวกูของกูทั้งนั้นเลยเป็นง่ายตัวกูก็ได้เป็นง่ายของกูก็ได้ถ้ามันยังมีอยู่ในจิตแล้วก็จิตนั้นไม่ว่างบางเวลาก็เป็นมากมากจนเดือดจัดจนโกรธจนโลภจนโกรธจนหลงจนฆ่าตัวเองตายก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้ละคนเรามันต้องมีเวลาที่ว่างเช่นเดียวนี้ทุกคนกำลังว่างกำลังมีจิตว่างอย่างถูกต้อง
ที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่หลับไม่ใช่ตัวแข็งไม่ใช่ไม่รู้สึกคิดนึกอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้กำลังไม่มีคอนเซปชวลทอทประเภทอีโกอิซึมจึงสบายอยู่อย่างนี้ เหมือนที่พูดเมื่อตะกี้แล้วพอมาถึงตรงนี้ก้อนหินต้นไม้แล้วเนี่ยมันดึงดูดในประเภทตัวกูของกูออกไปหมดเหลืออยู่ว่างๆเราจึงรู้สึกสบายรู้สึกเป็นสุขพอใจกับความรู้สึกอันนี้มานั่งอยู่ที่นี่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่ทำให้รู้สึกสบายใจได้แล้วก็ก่อนมาว่าคนนั้นวิปริตแล้วไปให้หมอตรวจได้แล้วคนธรรมดาจะต้องว่างได้ตามสมควรแล้วก็ต้องว่างมากกว่าวุ่นจึงจะไม่เป็นโรคประสาทใน24ชั่วโมงเนี่ยจิตของเราจะต้องว่างจากไอ้ตัวกูของกูนี่เพียงพอทีเดียวไม่งั้นจะเป็นบ้าที่เรานอนหลับเนี่ยก็เรียกว่าว่างแล้วจากตัวกูของกูหรือว่าเราขี้เกียจคิดนึกอะไรแล้วก็อยู่ว่างๆนี่มันก็ว่างเหมือนกันจากตัวกูของกูคือสมองมันรู้จักเหน็ดเหนื่อยเองมันวุ่นอยู่ในตัวกูของกูพักเดี๋ยวมันเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ขี้เกียจแล้วมันก็หยุดพักผ่อนเหมือนกับเราทำงานเนี่ยพอเหนื่อยเราก็หยุดพักผ่อนไอ้สมองที่กิเลสมันรบกวนหรือว่ากิเลสที่มันปรุงกันอยู่ในความรู้สึกในสมองหรืออะไรนี่มันก็มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมันหยุดมันไปเองได้นั่นวันหนึ่งคืนหนึ่งใน24ชั่วโมงเรามีความพักผ่อนทางวิญญาณนี่เพียงพอเวลาที่มันวุ่นเป็นความทุกข์มันก็มีไปเวลาที่มันหยุดให้มันก็มีมากนั่นเราจึงปกติอยู่ได้ที่ใครมีบุญหน่อยก็ทำให้มันว่างอะไรมากกว่าวุ่นให้มันว่างมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปนั่นแหละคือคนมีบุญเนี่ยตอนนี้ขอแทรกถึงคำว่านรกสวรรค์สักหน่อยเคยได้ยินกันมาแต่ว่านรกอยู่ข้างใต้ดินนั่นจริงสิมันโลกอสูรสูตรโลกอสูรทรายโลกยังร้อนแล้วเป็นไฟแต่มันไม่ได้มีนรกอย่างที่ว่าแล้วสวรรค์อยู่ข้างบนนู่นบนฟ้านู่นได้ยินกันแต่อย่างนั้นนั่นเป็นคำที่พูดกันมาแต่ก่อนพุทธกาลหรือว่าตามความรู้สึกคนกันโน้นเดี๋ยวนี้ก็หน้าหัวนะที่ว่าข้างบนโน้นมันก็เป็นเพียงเรื่องหลอกไม่มีข้างบนข้างล่างมันไอ้ที่มันห่างออกไปจากจุดศูนย์สายของโลกมันก็มีความดึงดูดไล่ออกไปจากความดึงดูดนั่นเป็นข้างบนจริงๆมันไม่มีข้างบนเพราะว่าเขาไปออกนอกความดึงดูดของโลกแล้วมันไม่มีข้างบนข้างล่างในโลกนี่เดี๋ยวนี้พิสูจน์ชัดง่ายไม่ต้องพูดกันเรื่องข้างบนข้างล่างการที่พูดว่าสวรรค์อยู่ข้างบนมันพูดถึงแผ่นดินที่แบนราบก็เป็นนั้นว่าเลิกพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเป็นสวรรค์เรียกว่าภัสสายตนิกะสวรรค์ถ้าเป็นนรกเรียกว่าภัสสายตนิกะนรกนี้เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในสูตรมีอยู่ในพระบาลีเปิดดูก็ได้ในพระไตรปิฎกนั่นแหละที่ผู้อธิบายเป็นอยู่ข้างใต้ดินนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่ข้างบนฟ้านี่มันไปใช่อย่างนี้ไอพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ยังพูดแกงนะว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่มันก็ยังถูกเกือบ 100% อยู่นะคือมันคล้ายกับที่พระพุทธเจ้าท่านพูดมากที่สุดนะพระเจ้าท่านพูดว่านรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างมันมีคำว่าใจอยู่ในนั้นด้วยใน6อย่างคนแก่ๆที่ฉลาดจะพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี่ฉลาดก็ถูกแล้วไอ้พวกที่ว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้านั่นแหละมันหลับตามาตลอดเวลาทีนี้ดูก็จะง่ายนิดเดียวเมื่อจิตว่างเป็นสวรรค์ทันทีเพราะจิตวุ่นเป็นนรกทันทีนี่อาตมาพูดด้วยเอาชีวิตเป็นประกันเนี่ยว่ามีความจริงอย่างนี้พอจิตวุ่นเนี่ยจะวุ่นทางตาทางหูทางจมูกทางนี่เป็นนรกทันทีพอจิตว่างโดยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั้นเป็นสวรรค์ทันทีที่จริงกว่านั้นก็จะเป็นนิพพานได้ด้วยถ้าเอาชนะมันได้หมดทั้งไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นนิพพานได้ด้วยขอให้สนใจกับคำว่าจิตว่างจากไอ้ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนคือไม่มีสมาธิเลยในอย่างในวันนั้นยังไม่มีปัญญาเลยไม่มีสมาธิเลยแล้วศีลก็ต้องเรียกว่าไม่มีด้วยทำไมผมจะอยู่นิ่งๆเพราะมันมีความคิดที่ผิดคิดจะฆ่าคิดจะลักคิดจะหมดแล้วถ้าจิตมันวุ่นนี่พอจิตมันว่างจากไอ้ความยึดมั่นถือมั่นว่าอัตตาว่าอัตตนิยาคือตัวตนและของตน
มันเป็นว่างที่ถูกต้องตามแบบของพุทธเจ้าจิตว่างเข้าฌานอยู่นิ่งเป็นแข็งเป็นท่อนไม้นั่นมันของพวกเก่าก่อนพระพุทธเจ้ามันก็ว่างเหมือนกันแหละว่างจากกิเลสแต่มันไปอัดนิ่งอยู่นี่มันทำอะไรไม่ได้ไอจิตว่างของเราหมายความว่าจิตเป็นสมาธิคือมีความสุขด้วยมีความสะอาดด้วยมีความตั้งมั่นด้วยมีความว่องไวในหน้าที่ด้วยนี่คือจิตว่างตามแบบนี้ถ้ามีความโลภความโกรธความหลงเสร็จแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้คือมันเป็นจิตวุ่นนั่นขอให้หล่อเลี้ยงในภาวะจิตว่างนี่ไว้ตลอดเวลาข้อที่หนึ่งได้กำไรคือมีความสุขไม่ต้องลงทุนซื้อข้อที่สองมีสมรรถภาพในการทำงานประจำวันที่บ้านหรือที่ออฟฟิศเท่านี้ก็พอแล้วมีความสุขพร้อมกับการทำงานนี่อย่างนี้เรียกว่าจิตว่างตามแบบของพระพุทธเจ้าสูตรฟอร์มูล่ามันมาในลักษณะนี้ว่าโลกทั้งโลกโลกทั้งหมดว่างว่างทำไมว่างเพราะเหตุไรว่างเพราะว่าไม่มีส่วนไหนที่ควรจะเข้าไปจับฉวยเอาว่าตัวฉันหรือของฉันนี่เรียกว่าโลกว่างทีนี้จิตเห็นอยู่อย่างนี้ เห็นก็แท้จริงอย่างนี้จิตก็เลยไม่รู้ว่าจะไปจับฉวยอะไรสิ่งไหนได้มันเลยเป็นจิตว่างแต่มันประกอบอยู่ด้วยสติปัญญารู้จักสิ่งทั้งปวงมันจึงทำในสิ่งที่จะต้องทำไปตามหน้าที่ที่จะต้องทำโดยไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นโลกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกว่าเป็นตัวเราหรือของเราเนี่ยเรียกว่าจิตว่างต้องมาจากพื้นฐานที่ว่าโลกว่างก่อนเห็นโลกโดยความเป็นของว่างก่อนและจิตนั่นก็ไม่จับฉวยอะไรก็เลยเป็นจิตที่ว่างว่างจากความโลภว่างจากความโกรธความหลงว่างจากอุปาทานว่างจากอะไรทั้งหมดแต่เต็มที่อยู่ด้วยสติปัญญารุ่งเรืองสว่างสวยอยู่ด้วยสติปัญญาและความสุขมันก็พอแล้วจิตว่างนอกนั้นเป็นอันธพาลคือว่าเอาเองแกล้งว่าเอาเองจะเอาเปรียบคนอื่นมันเป็นจิตว่างอันธพาลไม่ใช่ว่างแต่แกล้งเรียกว่าว่างในที่สุดก็อยากจะสรุปความว่าส่วนโมกเนี่ยเรามีเพื่อให้เรียนเรื่องจิตว่างนับตั้งแต่พย่างเข้าประตูมาถ้าจิตมันรู้สึกเย็นสบายบอกไม่ถูกนั่นคือว่างว่างจากตัวกูว่างจากของกูแล้วก็เดินไปทั่ววัดจะได้รับปฏิกิริยาจากธรรมชาติแบบนี้ทั่วไปแต่สำหรับข้อนี้นั่นไม่ได้อวดอ้างว่าจะมีแต่ที่นี่ที่ไหนก็มีที่ชายทะเลก็มีที่อื่นก็มีแต่ต้องรู้จักเลือกรู้จักทำให้มันพบกันได้แต่สำหรับที่นี่แล้วมันพบกันง่ายเพราะข้ามาถึงตรงนี้จิตของคนก็เปลี่ยนทันทีไปในทางว่างนี่ก็ไปศึกษารูปภาพในสึกนั่นไปดูภาพปั้นทางโรงปั้นไปดูสระนาลีเกไปดูต่างๆมันล้วนแต่ส่งเสริมให้เข้าใจเรื่องจิตว่างเท่านั้นนั่นส่วนโลกทั้งหมดเนี่ยมันมีความมุ่งหมายแค่จิตว่างหรือจิตเกลี้ยงตรงตามคำว่าโมกขะโมกขะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านแปลว่าเกลี้ยงนะถ้าเป็นภาษาธรรมะแปลว่าหลุดพ้นออกไปจากทุกข์นี่ขอเตือนแล้วเตือนเล่าทุกท่านช่วยจำไว้ว่าภาษาธรรมะนั่นเอาไปจากชาวบ้านเอาไปจากภาษาชาวบ้านทุกคำเลยโยคีมูนีพระศาสดาไปค้นพบไปข้อลึกลับของธรรมชาติที่เป็นตัวธรรมะแต่พอเอามาจะบอกชาวบ้านก็ต้องบอกด้วยภาษาชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาพูดกันอยู่ถ้าตั้งคำพูดขึ้นใหม่ไม่มีใครฟังรู้เรื่องเช่นไปพบทางมาปฏิบัติดับทุกข์นี่ก็เอามาใช้คำว่าทางเดินทางถนนพบนิพพานก็บอกว่าเย็นคำว่านิพพานก็ใช้กันอยู่แล้วในบ้านในเรือนในครัวเป็นภาษาในครัวเพราะในครัวมีไฟมีน้ำร้อนมีแกงร้อนอะไรร้อนพอมันเย็นลงก็คือนิพพานคำนี้ใช้กันอยู่แล้วในบ้านเรือนในครัวมาแต่เดิมมาแต่ก่อนพุทธกาลหมายความว่าเย็นพอไปธรรมะที่เย็นทางวิญญาณก็เอาคำว่าเย็นเนี่ยไปใช้โดยไม่ได้เปลี่ยนรูปคำแต่ความหมายเปลี่ยนเป็นเรื่องทางวิญญาณคำพูดธรรมะทั้งหลายเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนี่คำว่าโมกก็เหมือนกันคำว่าโมกแปลว่าเปลี่ยนจากไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะมาติดอยู่พอมาเป็นภาษาธรรมะก็เปลี่ยนจากกิเลสเปลี่ยนจากความทุกข์คือหลุดพ้นจากความทุกข์
ที่เราเอามาเป็นชื่อเพื่อเกิดกำลังใจเพื่อเป็นในมอตโตสโลแกนนี้ว่าโมกขะพลารามป่าไม้เป็นกำลังแห่งความเกลี้ยงความเกลี้ยงคือความหลุดพ้นขอให้ได้รับความเกลี้ยงนี้ติดไปบ้างอย่างน้อยก็ตามสมควรรู้อย่างนั้นก็ได้ความรู้เรื่องนี้เรื่องจิตใจมันเกลี้ยงอย่างไรมันไม่เกลี้ยงอย่างไรพอไม่เกลี้ยงมันก็เป็นโรคทางวิญญาณพอเกลี้ยงมันหายโรคทางวิญญาณไปพักหนึ่งก็ให้เอาเรื่องนี้ไปศึกษาขยายความเอาเองว่าธรรมะจะมีประโยชน์แก่การบำบัดโรคทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณได้อย่างไรเมื่อมีหน้าที่ที่จะแก้ไขโรคทางจิตก็ควรจะรู้เรื่องโรคทางกายและทางวิญญาณด้วยมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วมันอาจจะทำได้มากกว่าด้วยเพราะว่าไอ้ทั้ง3อย่างนี้มันแยกกันไม่ออกอย่าไปคิดว่ามันจะแยกจากกันได้โรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณลักษณะที่ว่ามาแล้วนี่ไม่มีทางจะแยกกันได้แล้วไอ้ต้นเหตุอันลึกซึ้งของมันอยู่ที่โรคทางวิญญาณรักษาโรคทางวิญญาณหายแล้วจะไม่มีปัญหาเหลือเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดในกรณีที่เยียวยาไม่ได้และจะต้องตายนั่นมันก็ไม่ทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นทุกข์นั่นให้จำไว้ด้วยผู้ที่รักษาโรคทางวิญญาณหายแล้วชนะจิตใจแล้วชนะกิเลสแล้วแม้ว่าเกิดความเจ็บปวดเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่มีทางจะรักษาเยียวยาได้ก็ไม่ทำจิตใจของบุคคลนั้นให้เป็นทุกข์ได้เพราะมันก็เหมือนกับไม่เป็นโรคอยู่ตลอดเวลามันจึงหายสนิทจากโรคทีนี้เครื่องมือที่ทำให้หายโรคทางวิญญาณนั่นเอามาใช้รักษาโรคทางกายทางจิตธรรมดาก็ได้เป็นอำนาจของสมาธิหรืออำนาจของจิตล้วนๆก็ตามมันก็เอามารักษาเยียวยาอุปสรรคทางกายทางจิตทางทั่วไปได้ทีนี้สรุปความแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นทํานองที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตปัญหาก็อยู่ที่จิตการแก้ปัญหามันก็อยู่ที่จิตได้รับผลประโยชน์มาก็อยู่ที่จิตเราจงสนใจเรื่องจิตแก้ปัญหาของมันทุกแง่ทุกมุมหายโรคทางกายมันก็แสดงผลทางจิตหายโรคทางจิตก็แสดงผลทางจิตหายโรคทางวิญญาณก็แสดงผลทางจิตเพราะจิตเป็นผู้รู้สึกนี่ทุกชีวิตอะไรทั้งหมดมันสำเร็จอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าจิตทีนี้เมื่อท่านจะสรุปความให้มันสั้นที่สุดท่านก็จะพูดไปในทางว่าตั้งจิตให้ถูกอย่างเดียวหมดเรื่องจงดำรงจิตตั้งจิตให้ถูกอย่างเดียวจะได้รับประโยชน์ทั้งหมดเพราะตั้งจิตไว้ผิดอย่างเดียวมันจะได้รับโทษทั้งหมดนี่เป็นคำที่จะต้องจำไว้และอย่าไปโทษผีสางเทวดาน้ำมนต์คาถาอะไรที่ไหนนักมันจะน่าหัวเราะเดี๋ยวนี้จะย้อนกลับหลังไปในทางที่ไม่เข้าคลองแล้วความเจริญในยุคปัจจุบันนี่มันถอยหลังไปเชื่อไสยศาสตร์อย่างไม่เข้าคลองธรรมก็ช่วยระวังกันด้วยบอกเล่าเพื่อนฟุ้งให้เข้าใจถูกต้องในเรื่องนี้ก็จะได้ประโยชน์ในการเป็นมนุษย์อย่างเป็นที่น่าพอใจไม่ อย่างนั้นจะต้องเศร้าหรือว่ารู้สึกเสียใจหรือละอายทีหลังเนี่ยสรุปความว่าถ้าเทียนมาเห็นว่าควรจะพูดกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่มีหน้าที่การงานอย่างนี้ในช่วงเวลาเล็กน้อยนี้ก็คือเรื่องนี้ซึ่งมีหัวข้อย่อๆอย่างนี้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นผู้ที่หวังพึ่งพระพุทธประจำประสงค์เป็นสรณะก็ขอให้ความมุ่งหมายความประสงค์อันนี้จงเป็นไปสำเร็จสมตามความประสงค์เดิมหน้าที่ยังคงมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธประจำประสงค์ไม่คลื่นคลายทุกทิพาราตีการเทอ